มรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่นี่เลยค่ะที่โรงแรม Marriott Marquis Queen's Park นะคะกับงานฉลองครบรอบ30ปีค่ะของชาดิลมานะคะและความพิเศษในงานในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคือทางชาดิลมานะคะเขาได้เชิญ Celebrity Chef ชื่อดังนะคะมาร่วมรังสรรค์เมนูอาหารจากชาดิลมาแต่ว่ากิจกรรมนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารจากทางชาดิลมากันดีกว่าค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะและหลังจากที่เกมนะคะเข้าไปเดินซอกแซกดูนะคะว่าภายในงานเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจตอนนี้ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เกมจะมาพูดคุยกับผู้บริหารนะคะจากดิลมานั่นเองเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลแบบเขาเรียกว่าชัดเต็มทุกรายละเอียดนะคะเกมขอต้อนรับผู้บริหารจากดิลมาค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องรบกวนให้คุณพี่ช่วยแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะดิฉันทัศนีอัศวะโกวิทวงศ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Global Premium Wine ค่ะบริษัทเราเป็นผู้นำเข้าจัดจำหน่ายชาดิลมาแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะถ้างั้นค่ะคุณพี่ขาพอดีว่าเมื่อกี้หนูเดินเข้าไปชมภายในงานมาทีนี้หนูอยากทราบมากเลยว่างานในวันนี้จริงๆแล้วเราจัดขึ้นเพื่ออะไรคะอื่นนะคะต้องขอเกริ่นนิดนึงว่าชาดิลมาเนี่ยเป็นชาที่มาจากประเทศศรีลังกาเราเป็นชายี่ห้อเดียวที่เรากล้าพูดและเราพูดมาตลอดเลยว่าเราคือชาซีลอนแท้ 100% นะคะชาซีลอนเนี่ยคือชาที่มาจากประเทศศรีลังกาซีลอนคือชื่อเดิมของศรีลังกาซึ่งชาซีลอนเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นชาดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ30ปีของชาดิลมาถือเป็นโอกาสที่พิเศษมากเพราะว่าเราได้เชิญ Celebrity Chef ปีเตอร์คูริวิต้าซึ่งมาจากประเทศออสเตรเลียและเธอก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดิลมาเพื่อมาหลังสรรเมนูโดยใช้เมนูอาหาร5คอร์สนะคะโดยในแต่ละคอร์สเนี่ยค่ะเราจะใช้ชาแตกต่างกันมาทำเป็นมาหมักกับเนื้อนะคะทั้งค็อกเทลม็อกเทลโดยใช้ชาเนี่ยต่างๆเนี่ยเอามาทำเป็นเครื่องดื่มโดยใส่ทั้งเหล้าสุดท้ายค่ะหนูต้องให้คุณพี่นะคะช่วยฝากถึงดิลมาสักนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่อยากจะติดตามในเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ของดิลมาค่ะก็สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของดิลมานะคะแล้วก็บริษัท Global Premium Wine ขอบคุณค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะงั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเกมพาคุณผู้ชมค่ะเข้าไปเดินชมบรรยากาศกันต่อดีกว่าเพราะว่าเกมสืบทราบมานะคะว่าวันนี้นอกจากที่เชฟเขาจะมารังสรรค์เมนูพิเศษเนี่ยเขายังโชว์การทำแบบสดๆนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ว่าแอบไปทำหลังครัวและเอามาให้ชิมไม่ใช่ค่ะแต่เขาโชว์กันสดๆเพราะฉะนั้นตามเกมเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะไปค่ะได้ทราบรายละเอียดนะคะจากทางผู้บริหารของดิลมาแล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเกมแอบเห็นเมนูมาสวยงามน่ารับประทานมากเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องมาถามเชฟสักนิดนึงว่าเขาได้ไอเดียมาจากอะไรและใช้ชาอะไรบ้างนะคะของชาดิลมาเนี่ยมาในการเขาเรียกว่ารังสรรค์เมนูอาหารแต่คุณผู้ชมคะต้องขอเชิญล่ามค่ะพอดีว่าภาษาอังกฤษอ่อนแอนิดนึงนะคะต้องขอต้อนรับทั้งเชฟแล้วก็ล่ามด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะรบกวนให้เชฟช่วยแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะโอเค so can you please introduce yourself a little bit yes I'm Peter Kuravita I'm from Australia and I've been working for Dilma doing their food for maybe 20 years โอเคค่ะก็เชฟของเรานะคะคือเชฟPeter Kuravitaค่ะมาจากประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งเชฟเนี่ยได้ร่วมงานกับทางDilmaเรามามากกว่า20ปีแล้วค่ะแล้วความพิเศษของเมนูล่ะคะที่วันนี้ที่เชฟได้มารังสรรค์มีอะไรบ้างคะ Can you please explain how the specials of the menu for today? Okay. The whole menu has tea infused. So the idea of tea infused is not just to drink the tea, but also to be able to put it into your food. So each dish has a different tea infused in a different way. ค่ะก็ความพิเศษของเมนูอาหารในวันนี้นะคะคือว่าทุกเมนูที่เชฟทำในวันนี้เนี่ยใช้ชาเป็นส่วนประกอบซึ่งเรามีหลากหลายเมนูแล้วก็มีหลากหลายชาในหลากหลายประเภทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละจานเนี่ยเราก็จะใช้ชา
แตกต่างกันเพื่อจะมารังสรรค์ในแต่ละเมนูให้ท่านทุกท่านได้ทานในวันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเมนูพิเศษที่ทางเชฟได้รังสรรค์ขึ้นมาสำหรับงานในวันนี้โดยเฉพาะสำหรับงานเฉลิมครบรอบ30ปีของดิวมาถ้างั้นค่ะทีนี้ค่ะอยากให้นะคะล่ามช่วยบอกเชฟสักนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่อยากเข้าไปติดตามดูฝีมือการทำอาหารของเชฟเนี่ยสามารถไปตามได้ที่ไหนบ้างคะโอเค so after this if they like to follow how you cook the food where can they meet you oh okay on the website yeah so if you go to the Dilma website we have created hundreds of dishes over the last 15 years we have been practicing making cocktails mocktails desserts savory items so we have published now 3 books as well as having videos andmany recipes so go to the dilma.com site and you can find it all thereก็ทุกท่านนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะในเว็บไซต์ dilma.com นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยเรามีสูตรมากมายมากกว่า100สูตรซึ่งเราใช้เวลาพัฒนามากกว่า15ปีแล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีเมนูชาที่เป็นม็อกเทลค็อกเทลนะคะก็อยากให้เข้าไปติดตามกันค่ะค่ะยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเกมต้องขออนุญาตนะคะไปชิมเมนูที่เชฟเขาได้รังสรรค์ขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่เขาเรียกว่ากำลังฮอตกำลังแรงในช่วงนี้นะคะเราพบกันค่ะทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกความห่วงใยนี้นักศึกษาจะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในสถานศึกษาสนใจรับแผนงานที่สอจรดีๆเลยนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และจัดได้อย่างยิ่งใหญ่สมกับการที่รวบรวม3งานใหญ่เข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงาน Thailand Golf Expo 2018งานแสดงสินค้าเอาใจคนรักและลงไหลในกีฬากอล์ฟอย่างแท้จริงด้วยการนำเสนอของสินค้าของผู้ประกอบการทั้งสนามกอล์ฟอุปกรณ์กอล์ฟเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆจากแบรนด์ดังมากมายพร้อมส่วนลดพิเศษจากผู้ประกอบการต่อด้วยงาน Thailand Div Expo 2018งานแสดงสินค้าด้านกีฬาดำน้ำแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเช่นกล้องถ่ายภาพเรือไลฟ์บอร์ดหรือแม้แต่โปรแกรมพิเศษจากทางผู้ประกอบการโรงเรียนสอนดำน้ำการจัดทริปดำน้ำสำหรับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในส่วนของงาน Thailand Div Expo 2018ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่วมงานทั้งฟิลิปปินส์มาลดีฟส์ไต้หวันอินโดนีเซียและอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะด้านงาน Outdoor Fest 2018งานแสดงสินค้าที่รวบรวมแพ็กเกจพิเศษสำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์และชื่นชอบรูปแบบของการท่องเที่ยวในลักษณะผจญภัยที่ท้าทายและงาน Outdoor Fest 2018งานแสดงสินค้าที่รวบรวมแพ็กเกจพิเศษสำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์และชื่นชอบรูปแบบของการท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยที่ท้าทายโดยในปีนี้นะคะจัดภายใต้แนวความคิดจังเกิลอินเดอะซิตี้โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของบริษัท NCC Exhibition Organize จำกัดหรือ NEO นำโดยคุณศักดิ์ชัยพัทรปีชากุลกรรมการผู้จัดการบริษัท NEO และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนำโดยคุณนพดลภาคโพสต์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อหวังขานรับและตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่รักการผจญภัยในรูปแบบต่างๆรวมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการอย่างคุณกิรติสิริสุพัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทพัฒนาสกูบาจำกัดและคุณทิติกรอติชาติพงศ์ CEO บริษัทโลคาอิบอร์ดจำกัดประเทศไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดของการจัดงานบนเวทีในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
ในการจัดงาน Thailand Drive Expo และก็งานกอล์ฟนะครับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่15นะครับจัดร่วมกับงานOutdoor Festival นะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือเราร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็เราก็มีสสปน.คือทีเซปมาเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนซึ่งนอกจากจะมีผู้ประกอบการทั้งหมดประมาณเกือบ300ถึง400บูธในเรื่องของการประกอบการในเรื่องของดำน้ำแล้วก็กอล์ฟนะครับเรายังสามารถที่จะเชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะชมในเรื่องของมาเริ่มธุรกิจดำน้ำแล้วก็มาชมเรื่องการดำน้ำนะครับมาเรียนรู้การที่จะท่องเที่ยวเชิงธุรกิจทางด้านนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสนามกอล์ฟเองเราก็จะมีการนำสินค้าต่างๆมาลดราคาประมาณ 70% นะครับรวมถึงค่าที่เราจะไปใช้สนามต่างๆซึ่งจะเป็นราคาแพ็คเกจที่ขายครั้งเดียวในรอบปีนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเรื่องของเอาท์ดอร์ต่างๆตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้กับคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มีเป็นกีฬาที่น่าสนใจใหม่ของประเทศไทยด้วยครับครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราพยายามจะมองด้วยปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสความสนใจหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของผู้บริโภคเองนะครับที่กำลังนิยมในเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการThailand Golf and Dive Expo หรืองาน Outdoor Fest ที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจในวันที่10ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ความนิยมแล้วก็เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งงานนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นเรื่องของการนำเสนอโปรดักต์ต่างๆผมมีความรู้สึกว่างานนี้จะเป็นเรื่องของการนำเสนอนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับเป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบการซื้อขายในแพ็กเกจที่ถือว่าในรอบปีนี้น่าจะเป็นงานเดียวในเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งที่ผมว่าอันนี้มันเป็นตัวดึงดูดที่น่าสนใจที่สุดอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่ทอยากเข้ามาร่วมกับกิจกรรมตรงนี้เนื่องจากว่ากระบวนการที่ออกไปเล่นกิจกรรมของเรื่องกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟก็ดีไม่ว่าจะเป็นดำน้ำหรือแม้กระทั่งเอาท์ดอร์ต่างๆนะครับณวันนี้เรามีสถานที่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเยอะผมว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งงานที่จะช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของ GDP ให้กับประเทศนะครับครับขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมชมนิทรรศการการจัดการท่องเที่ยวครับด้านดำน้ำแล้วก็กอล์ฟนะครับแล้วก็เอาท์ดอร์เฟสติวัลตรงนี้นะครับวันที่10ถึง13พฤษภาคมนี้ในศูนย์การประชุมชาติศิริกิติ์ของเรานะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาชมอย่างที่ท่านรองบอกนะครับนวัตกรรมต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและเราสามารถที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการมาเป็นเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดำน้ำเรื่องกอล์ฟเรื่องกีฬากลางแจ้งต่างๆนี้ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของเราให้ยั่งยืนในอนาคตได้ครับโดยคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Thailand Golf and Dive Expo 2018และ Outdoor Fest 2018ได้ตั้งแต่วันที่10ถึง13พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thailanddiveexpo.com และ thailandgolfexpo.com ค่ะถือเป็นการจัดงานที่เอาใจคนรักสุขภาพจริงๆเลยนะคะกับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการสำหรับงานมหกรรมเพื่อสุขภาพไลฟ์โยคะครั้งแรกในประเทศไทยในงานหัวหิน Wellness and Yoga Festival 2018by Intercontinental หัวหินรีสอร์ทโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Intercontinental หัวหินรีสอร์ทนะคะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด The Ultimate Wellness Experience โดยได้รับเกียรติจากคุณภาพุทธลิปตพันลบกรรมการบริหารบริษัทพาวเรียลเอสเตทจำกัดและคุณไมเคิลเยนเซนผู้จัดการทั่วไปโรงแรม Intercontinental หัวหินรีสอร์ทพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะสุดยอดกูรูชื่อดังของประเทศและระดับนานาชาติด้านสุขภาพโยคะและเซเลบริตี้เชฟด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นคุณแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์คุณเมจิอโนมาคุณหนุ่มยอดชายคุณจิมมี่เชฟเคนตบเท้าเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมพูดคุยถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานดังกล่าวบนเวทีอีกด้วยค่ะ
ค่ะในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโยคะแล้วก็ Wellness Festival ครั้งแรกในเมืองหัวหินนะคะไม่เคยมีมาก่อนจุดประสงค์เนี่ยค่ะก็คือต้องการที่จะโปรโมทศักยภาพของเมืองหัวหินในการที่ว่าจะเป็นเมืองเวลเนสอีกเมืองนึงไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยแต่ว่าเป็นของระดับโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยค่ะก็จะเกิดขึ้นบนบริเวณหน้าหาดของโรงแรม Meta Continental หัวหินรีสอร์ทนะคะแล้วก็มีกูรูทุกท่านที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกูรูทางด้านการออกกำลังกายรวมไปถึงทางด้านอาหารค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็ยังมีได้รับความร่วมมือจากทางททของสาขาจังหวัดประจวบประกอบกับทัวรีน่าหัวหินนะคะทุกคนก็มาร่วมสร้างกันทำให้ครั้งนี้เนี่ยน่าจะกลายเป็นโยคะเฟสติวัลครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหัวหินด้วยพอได้ฟังเรื่องราวพอคุณพราวบอกกิจกรรมมาพอพูดถึงออกกำลังกายแล้วก็อยากจะให้หัวหินเป็นเมืองออกกำลังกายคือมาจิตตอบรับตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็เลยเตรียมกันบ้านมาให้พิเศษเลยก็คือเตรียมทุกอย่างที่ตัวเองฝึกคือในเรื่องของความสตรองนะคะการฟาสต์สปีดการบาลานซ์แล้วก็ที่สำคัญคือการแดนซ์เพราะว่าเมจิคิดว่าการออกกำลังกายเหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องใส่ความสนุกเข้าไปพอมันมีความสนุกบวกกับเสียงเพลงเมจิจะจัดวันนั้นให้เป็นลักษณะแบบ exercise party ในเซสชันของเมจิเรียกว่าทุกคนเลยว่าคือจะลืมสนุกจะสนุกจนลืมไปเลยว่าตัวเองอ่ะเหนื่อยแล้วก็พอมาดูอีกทีคือเหงื่อเต็มพื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราถนัดขานะคะแต่ว่าความพิเศษที่จะมาในครั้งนี้ก็คือเป็นแอชชังก้าก็คือเป็นสายถนัดของเราเลยคือปกติเวลาไปสอนที่อื่นเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นโยคะแบบสไตล์เหยียดยืดหัตถวินาศบ้างแต่ครั้งนี้คือเขาบอกว่าเป็นโยคะเฟสติวัลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นสายถนัดของเราเขาก็บอกเอาที่คุณแนนถนัดเลยแนนก็บอกโอนถนัดอันนี้ค่ะอยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้จักศาสตร์โยคะแบบแอชชังก้าหรือว่าเป็นอัศดางโยคะแบบพี่แนนเรียนนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากเกินไปบางทีดูเราทำโอ้โหแบบขาพาดคอตีลังกาหกคอมเมนต์ตีลังกาแบบแฮนด์สแตนด์แบบกิ้งไปที่มาอะไรเงี้ยเราไม่ได้สอนยากขนาดนั้นคือเราสอนอินโทรนะทุกคนต้องเข้าใจว่าอินโทรคือทำยังไงถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ก็คือเป็นพื้นฐานเลยสำหรับคนที่ต้องการฝึกอัศดางโยคะเราอยากให้มาเรียนกันเยอะๆค่ะของหนุ่มเนี่ยหนุ่มเตรียมความมันไว้เต็มที่เพราะว่าคำว่าซุมบ้าขายได้อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าซุมบ้าสนุกนะฮะแล้วก็ทุกคนเต้นได้ของหนุ่มเนี่ยเน้นว่าทุกคนเต้นได้สนุกและวันนั้นทุกคนจะหวีดร้องในคลาสแน่นอนเป็นสุขภาพด้วยแต่จะบอกนิดนึงนอกจากที่หัวหินเนี่ยเป็นเมืองการกีฬาแล้วเนี่ยเท่าที่ผมอยู่มา8ปีที่ผ่านมานะครับหัวหินเป็นเมืองอาหารด้วยนะครับเรื่องซีฟู้ดเรื่องอาหารการกินเรื่องผลไม้รับรองได้งานนี้ผมจัดเต็มครับกลับบ้านทั้งทีจะขอจัดเต็มหน่อยครับนะครับเพราะว่าอินทคอนเหมือนบ้านที่ผมต้องกลับครับเพราะว่าผมโตมาจากอินทคอนนะครับงานนี้อาหารสุขภาพล้วนๆนะครับสุขภาพล้วนๆถ้าใครอยากจะให้ทำลายสุขภาพก็ได้นะครับทำได้หมดแต่ขอเน้นนะครับเพราะว่าเป็นอาหารสุขภาพจริงๆแล้วเป็นสุขภาพที่รักษาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์อาหารที่เป็นศิลปะนะครับเป็นแกสโตรโนมิกต้องเป็นการถนอมด้วยแล้วก็ในงานนี้ก็จะสอนด้วยนะครับว่าเอากลับไปทำที่บ้านยังไงนะครับอยากให้พี่วินาข่าวตามไปลองดูด้วยนะครับค่ะก็ตัวงานนะคะก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนกระทั่งไปถึงวันที่3มิถุนายนนะคะตั๋วเนี่ยก็มีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นตั๋วเข้างานเฉยๆหรือว่าเป็นตั๋วที่รวมห้องพักทั้งที่อินเตอร์คอนกับที่ฮอลิเดย์อินหัวหินเข้าไปด้วยการซื้อตั๋วเนี่ยค่ะก็เข้าไปได้ดูได้ที่เว็บไซต์ของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลหัวหินรีสอร์ทหรือว่าเซิร์ชเข้าไปใน Google เลยก็ได้นะคะง่ายๆว่าเป็นหัวหินโยคะแอนด์เวลเนสเฟสติวัลค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะ Intercontinental หัวหินและเบอร์โทรศัพท์032-616-9999นะคะน่ารักน่ากินและน่าสะสมจริงๆค่ะสำหรับรูปโฉมใหม่ของผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้แบรนด์โทฟูซังที่ล่าสุดได้ร่วมมือกับวอลต์ดิสนีย์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวนมถั่วเหลืองโฉมใหม่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Marvel Limited Edition กับลายตัวการ์ตูนต่างๆลงบนผลิตภัณฑ์ทั้ง2แบรนด์คือโทฟูซังนมถั่วเหลืองพาสเจอไรซ์แบบขวดและนมถั่วเหลืองแบรนด์น้องใหม่อย่างซอยป๊อปกับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในเรื่องของการพกพาหาซื้อง่ายและที่สำคัญคือสามารถซื้อเก็บไว้ได้นานถึง1ปีด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เอาใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะภายในงานแถลงข่าวการเปิดตัวชมใหม่ของผลิตภัณฑ์โทฟูซังได้รับเกียรติจากคุณสุรนามพาณิชการกรรมการผู้จัดการบริษัทโทฟูซังจำกัดเข้าร่วมงานและร่วมพูดคุยถึงที่มาที่ไปของการร่วมมือกันในครั้งนี้บนเวทีอีกด้วยค่ะ
จริงๆมันเป็นเรื่องการร่วมมือกันระหว่างเรากับทางทวุทางซอยป๊อปแล้วก็ดิสนีย์นะครับในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับมีทั้งผลิตภัณฑ์เดิมที่เป็นรูปชมใหม่นะครับเพื่อสร้างการรับรู้ในตลาดมากขึ้นเพื่อให้คนรับรู้แล้วก็ทดลองสินค้าทวุทางมากขึ้นนะครับกับอันนึงคือเป็นโปรดักต์ใหม่เลยที่ไม่ต้องแช่เย็นนะครับสามารถเก็บได้1ปีแล้วก็มีแคลเซียมสูงโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำน้ำตาลน้อยครับชื่อซอยป๊อปครับคุณจำลองเล่าเรื่องซอยป๊อปเพิ่มได้ไหมครับค่ะซอยป๊อปก็จะเป็นนมถั่วเหลืองที่มีรสชาติอร่อยนะคะสามารถเก็บอยู่นอกตู้เย็นได้ก็คือเก็บอยู่ในอุณหภูมิห้องได้เลยเป็นเวลา1ปีโดยที่เราไม่ได้ใส่วัสดุกันเสียนะคะจะมา3รสชาติก็คือมีรสดั้งเดิมแล้วก็มีฮอกไกโดเมลอนแล้วก็มีช็อกโกมอลนะคะซึ่งก็เมื่อกี้อย่างที่คุณน้ำได้บอกไปก็คือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองที่มีแคลเซียมสูงโปรตีนสูงนะคะน้ำตาลต่ำเพียงแค่ 3% นะคะแล้วก็ไขมันก็ต่ำด้วยนะคะก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากนะคะได้ตั้งแต่เด็กนะคะหรือว่าวัยรุ่นนะคะวัยทำงานพกไปฟิตเนสหรือว่าจะเป็นแม่บ้านเป็นคุณแม่จะสะดวกในการพกพาที่จะไปต่างจังหวัดหรือว่าจะไปไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าซอยป๊อปเนี่ยจะมาในรูปแบบเป็นถุงเป็นพาวช์นะคะก็คือว่ามีฝาปิดแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ในกระเป๋าค่ะจริงๆจะเป็นแคมเปญประมาณ 3-4 เดือนครับขึ้นอยู่กับจำนวนถุงที่จะหมดก่อนนะครับคือเราพิมพ์จำนวนจำกัดแต่ว่าของรางวัลเนี่ยสามารถแลกไปจนกว่าของรางวัลจะหมดเหมือนกันครับซึ่งอาจจะมีแคมเปญอื่นๆที่เราจะร่วมมือกันกับดิสนีย์นะครับต้องบอกตรงๆว่าการร่วมมือกับดิสนีย์เป็นเรื่องที่ต้องอัปเกรดมาตรฐานโรงงานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มผ่านมาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเริ่มร่วมมือเขาเพิ่มเรื่อยๆครับซึ่งอาจจะมีแคมเปญอื่นๆตามออกมาต้องรอติดตามดูว่าจะมีตัวใหม่หรืออะไรออกมาหรือเปล่าก็ถ้าอย่างในส่วนของซอยป๊อปนะคะก็คือว่าในช่วงที่เราเปิดวางจำหน่ายในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ยาวต่อไปจนถึง3เดือนเนี่ยก็คือลูกค้าสามารถที่จะสะสมสติกเกอร์ซึ่งจะแนบมากับผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งจะเป็นคาแรคเตอร์จาก Marvel เนี่ยค่ะทั้งหมด24คาแรคเตอร์สามารถที่จะสะสมเพื่อมาแลกของพรีเมียมจากเราไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเป้นะคะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะคะกล่องอาหารแล้วก็กระติกน้ำซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่เราร่วมพัฒนาขึ้นมากับ Marvel นะคะเราคาดว่าจะมีการทดลองเพิ่มขึ้นตามยอดหนังนะครับต้องบอกว่าหนังเป็นหนังที่กระแสดีมากๆอ่ะนะครับเราก็เชื่อว่าถ้าคนออกไปดูหนังแล้วก็ไม่เคยกินทูบูซังมาเจอแพ็คเกจิ้งทูบูซังก็จะมีการทดลองมากขึ้นส่วนตลาดที่เป็นซอยป๊อปที่เป็นสินค้าไม่ต้องใช้เย็นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตลาดใหม่ของเราเลยเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทำโปรดักต์ให้ดีแต่ว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยเราก็เข้าใจว่าอย่างน้อยมันก็ควรจะประมาณทูบูซังเดิมนะครับก็รบกวนฝากทุกคนด้วยนะครับคือเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของโทบุซังนะครับซึ่งจะทำให้ทุกท่านเนี่ยอาจจะได้ลองโทบุซังมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโทบุซังสูตรดั้งเดิมนะครับโทบุซังสูตรผสมเม็ดแมงลักซึ่งก็ขายดีมากนะครับหวานน้อยที่มีกัปตันอเมริกาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือรสผสมแมงฟักทองญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีสไปเดอร์แมนเป็นคาแรคเตอร์ครับเช่นเดียวกันค่ะก็คือซอยป๊อปต้องขอฝากเนื้อฝากตัวสำหรับแบรนด์น้องใหม่นะคะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดแล้วก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ของในเครือโทบุซังนะคะต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเพราะว่าเราก็มีกิจกรรมที่จะมาให้เอาใจสำหรับลูกค้ามากมายนะคะต้องขอให้ติดตามกันต่อไปขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้โทฟูซังรูปโฉมใหม่ออกวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆจากทางน้ำเต้าหู้โทฟูซังได้ที่เว็บไซต์และก็เฟซบุ๊กของโทฟูซังนะคะ